พรรคการเมืองทำทั้งสิ้นโดยทำมันเองโดยออกข้อบังคับเองแล้วก็ต้องปฏิบัติใช่หรือไม่เพราะว่าเมื่อกี้ที่ท่านสมบูรณ์พูดเนี่ยนะว่าท่านอมรพูดว่าจริงๆฐานข้อมูลจริงๆของประเด็นผมคุยบัตรประชาชนสำหรับตัวเองบ้างว่าอยู่ๆเนี่ยพรรคการเมืองกำหนดขึ้นมาเองหรือมันมีข้อบังคับทางกฎหมายว่าจะต้องทำนี่หนึ่งสองสามมีนู่นมีนี่ถ้าพรรคการเมืองบังคับเองได้ผมไม่เอาอะไรเลยจะเอาไปทำไมมันยากเอาจริงไหมนี่ก็ยังไม่ต้องตอบก็ได้เดี๋ยวให้ทางที่จะชี้แจงที่ก็รอดูเพราะว่าผมสงสัยขอบคุณนะเชิญนะแนะนำตัวนิดหน่อยครับเราจะได้ไม่ต้องตื่นครับขอได้ครับผมนายสมยศศักดิ์สันติวัฒน์นะครับนักวิชาการคอมจำนวนการนะครับจะขอชี้แจงกรณีที่ท่านถามเมื่อกี้ก่อนครับว่าเหตุใดพรรคถึงจำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและใบสมัครก่อนนะครับนี่ขอเท้าความไปกรณีปี2549ที่เกิดพิจารณาเลือกตั้งครั้งนั้นมีการขนคนเข้าเป็นสมาชิกพรรคเยอะและตอนนั้นกฎหมายเนี่ยไม่ได้พูดไว้เลยว่าต้องมีทะเบียนบ้านประชาชนแค่มีทะเบียนปกติซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่พรรคการเมืองเล็กๆเนี่ยไปขนคนมาเป็นสมาชิกพรรคแล้วเกิดการร้องเรียนเกิดขึ้นพอการร้องเรียนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาสมัครจริงหรือไม่ทำให้การตัดสินนั้นมีปัญหาพอเป็นพรบ50เนี่ยทางเขาเข้าใจว่ามันมีแต่ว่าการยืนยันตัวตนเนี่ยกับคนสมัครสมาชิกพรรคเนี่ยจะทำอย่างไรก็เลยกำหนดในข้อกฎหมายว่าต้องมีทะเบียนบ้านประชาชนส่งให้กกต.ตรวจสอบด้วยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาระขึ้นมาแต่มันเป็นภาพที่สะท้อนเห็นว่าเมื่อพรรคการเมืองเนี่ยไปรับสมัครคนคนนึงเข้ามาผมขอยกตัวอย่างแต่ไม่ได้ชื่อนะฮะ เขาบอกว่าเขามาตรวจสอบที่กกต.ว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่งซึ่งเขายืนว่าเขาไม่เคยสมัครก็เลยตรงเนี้ยมันมีกฎหมายว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่สมัครจริงพรรคการเมืองที่แอบอ้างชื่อเขาเนี่ยต้องโดนโทษพรรคการเมืองนั้นๆก็เลยเอาเอกสารหลักฐานการสมัครมายืนยันพิสูจน์ขึ้นมาเป็นการพิสูจน์ได้ว่าเขาสมัครจริงเขาถึงขอยอมความกันไปนี่ไงครับมันเป็นเคสที่เห็นอยู่แล้วพอกฎหมายใหม่กำหนดว่าเป็นภาระให้สอดคล้องกับการลดการใช้กระดาษกฎหมายก็เลยถอดตรงนี้ไปกตก็มอบให้เป็นหน้าที่พรรคแต่ที่มากครับที่เคยหาเรื่องกับผมเนี่ยเขามองว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าไม่มีเอกสารหลักฐานแล้วเนี่ยไปยืนยันไปพิสูจน์แล้วก็แพ้เนี่ยประชาชนไม่โดนฟ้องนะครับพรรคถูกฟ้องแอบอ้างตอนนี้บทลงโทษมีอยู่แล้วพรรคเขาได้กวดตรงนี้ขึ้นมาก็เลยต้องเก็บเอกสารหลักฐานไว้เป็นหลักฐานก่อนส่วนกรณีการเก็บเนี่ยกกต.ก็เปิดเผยว่าพรรคจะเก็บในแบบอิเล็กทรอนิกส์จะถ่ายรูปจะถ่ายอะไรเก็บมันเป็นข้อบังคับของพรรคเองนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ทำไมทุกพรรคการเมืองถึงยากเก็บเอกสารหลักฐานประชาชนจะเก็บบ้านเอาไว้นะครับส่วนกรณีระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองนะครับที่สำนักได้จัดทำขึ้นเนี่ยมีการเชื่อมต่อกับสำนักบริหารการทะเบียนนะครับคือเชื่อมต่อมาตั้งปี2500อยู่แล้วแต่การเชื่อมต่อตรงเนี้ยเป็นการใช้ข้อมูลทางสมัครการ์ดของหัวหน้าพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองเนี่ยเมื่อรับสมาชิกต้องส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลการส่งข้อมูลกกต.ต้องให้ยืนยันว่าหัวหน้าท่านนี้เป็นผู้ส่งโดยตรงไม่ใช่ว่าหัวหน้าเนี่ยให้ใครมาส่งก็ได้ไม่งั้นการรักษาความปลอดภัยจะไม่เกิดขึ้นก็ต้องลงทะเบียนกับกกต.ก็เขียนบัตรสมัครการเข้ามายืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันในการส่งข้อมูลที่ลงทะเบียนถ้าใช่เราอนุญาตวิ่งข้อมูลครับเชื่อมต่อไปที่กรมปกครองเพื่อเทียบข้อมูลนะครับคือเราไม่ได้ว่าเอาบัตรประชาชนเสียบแล้วดึงข้อมูลนะครับอันนี้มันจะเข้าข่ายเรื่องระบอบบุคคลเราให้เขาขีดเลขชื่อสกุลที่อยู่ก่อนเพื่อส่งข้อมูลเนี่ยไปเทียบกับกรมปกครองว่าชื่อสกุลเลขประชาชนวันเดือนปีเกิดสัญชาติตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้พรรครับทราบว่าสมาชิกคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขายืนยันหรือไม่ถ้าไม่ยืนยันเขาก็ไม่รับคนนี้เขาเป็นสมาชิกถ้ายืนยันก็ส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลเพื่อยืนยันว่านี่คือสมาชิกของเขากกต.ก็มีหน้าที่ได้ตรวจสอบว่าในรอบไตรมาสนี้ครับในรอบ3เดือนที่จำนวนเนี่ยมีสมาชิกเพิ่มขึ้นกี่คนประกอบด้วยใครบ้างรายละเอียดอะไรบ้างแล้วก็ลดลงกี่คนประกอบด้วยใครบ้างรายละเอียดอะไรบ้างครับส
ส่วนกรณีที่จะพัฒนาเรื่องสมาร์ทการ์ดตอนนี้ที่ศึกษาระเบียบอยู่เพื่อให้พรรคการเมืองเนี่ยเอามาเปิดให้พรรคการเมืองรับสมัครสมาชิกให้ง่ายขึ้นนะครับพรรคการเมืองก็อยากให้กกต.พัฒนามันจะมีกรณีที่ขัดขืนเมื่อประมาณถ้าพรรคการเมืองอยากประกอบที่จะลงทุนแต่พรรคการเมืองมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องงบประมาณก่อนกกต.ก็เลยวางโครงการไว้ว่าจะพัฒนาแอปพลิเคชันหรือระบบขึ้นมาแต่ส่วนหนึ่งที่พรรคการเมืองก็ต้องทำจริงก็คือลงทุนในเรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรอันนี้เป็นแนวทางที่กกต.กำลังพัฒนาอยู่ครับครับขอบคุณครับเชิญท่านสุชาติครับ